ลิเลียนเงียนคือดาวรุ่งพุ่งแรงเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์เชื้อสายเวียดนามเอริกันเธอเป็นที่รู้จักในเรื่องอารมณ์ขันและความสวยเธอยังเป็นนักธุรกิจหญิงที่เก่งกาจลิเลียนมีผู้ติดตามบนโลกออนไลน์มากมายแฟนชื่นชอบบุคลิกที่สดใสร่าเริงของเธอผู้วอยังคำทรายพวกเขายังเชื่อมั่นในคำแนะนำของเธออีกด้วยทำให้เธอเป็นพาร์ทเนอร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับแบรนด์ต่างๆเรื่องราวของลิเลียนเป็นแรงบันดาลใจเธอแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าขยันมุ่งมั่นก็สามารถทำให้ฝันเป็นจริงได้ซูนาลิเลียนเธอเป็นตัวอย่างที่ดีของความสำเร็จในยุคดิจิทัลแม่ทักเป็นบุคคลที่โด่งดังในประเทศไทยเธอเป็นทั้งนักแสดงตลกและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังผู้คนชื่นชอบบุคลิกที่ตลกและเป็นกันเองของเธอฮวงเกอร์เธอยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของทักษะการไลฟ์สดขายของอีกด้วยแม่ทักมีผู้ติดตามบนโลกออนไลน์หลายล้านคนเธอขายของเก่งมากผู้คนต่างเชื่อใจในตัวเธอและชื่นชอบพลังงานบวกของเธอเธอเป็นคนที่มีพอสวดในการไลฟ์สดขายของเมื่อแม่ทักโปรโมทสินค้าอะไรผู้คนต่างให้ความสนใจไลฟ์สดของเธอได้รับความนิยมอย่างมากเธอคือผู้ทรงอิทธิพลคนสำคัญในโลกออนไลน์แม่ทักต้องการร่วมงานกับลิเลียนเธอเห็นศักยภาพในตัวของลิเลียนพวกเธอจึงตัดสินใจที่จะร่วมงานกันมันดูเหมือนจะเป็นการจับคู่ที่ลงตัวแผนการนั้นเรียบง่ายนั่นก็คือการไลฟ์สดขายของพวกเธอจะขายสินค้าด้วยกันทางออนไลน์พวกเธอต่างก็มีผู้ติดตามจำนวนมากมันคือสูตรสำเร็จสู่ความสำเร็จเพื่อแฟนกันนังแนนี่พวกเขารอแทบไม่ไหวว่าจะเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนี่จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอนไลฟ์สดขายของประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นลิเลียนและแม่ทักเข้าขากันได้อย่างยอดเยี่ยมพลังงานของพวกเธอส่งต่อถึงกันได้เป็นอย่างดีผู้คนต่างชื่นชอบที่จะรับชมพวกเธอขายสินค้าได้มากมายยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อมันคือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาทั้งคู่ผู้คนต่างติดใจกับการร่วมงานกันในครั้งนี้การร่วมงานกันครั้งนี้กับฟันเป็นตำนานมันแสดงให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงเก่งสองคนที่ทำงานร่วมกันพวกเธอสร้างประวัติศาสตร์ด้วยยอดขายอันน่าทึ่งตอนที่5เบื้องหลังมุมมองของลิเลียนลิเลียนรู้สึกตื่นเต้นกับการร่วมงานกันในครั้งนี้เธอรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสครั้งนี้การได้ร่วมงานกับแม่ทักเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงเธอได้เรียนรู้อะไรมากมายจากประสบการณ์ครั้งนี้แม่ทักสอนเธอเกี่ยวกับการไลฟ์สดขายของทักษะของตัวลิเลียนเองก็พัฒนาขึ้นมามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่าลิเลียนยังรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตข้างหน้าเธอมีแผนการใหญ่สำหรับอาชีพของเธอการร่วมงานกันในครั้งนี้เป็นแรงผลักดันให้กับเธอเธอพร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปเผชิญกับโลกกว้างตอนที่6พลังแห่งความจริงใจเชื่อมต่อกับผู้ชมลิเลียนและแม่ทักเป็นคนจริงใจพวกเธอเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่หน้ากล้องสิ่งนี้ส่งผลต่อผู้ชมผู้คนสามารถสัมผัสได้ว่าพวกเธอจริงใจและพวกเธอยังตลกอีกด้วยการหยอกล้อกันของพวกเธอนั้นน่าขบขันผู้ชมชื่นชอบพลังงานของพวกเธอมันให้ความรู้สึกเหมือนได้ดูเพื่อนที่สนิทกันแฮงเอากันพวกเธอให้ความบันเทิงได้ดีมากความจริงใจนี้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จผู้คนมักซื้อของจากคนที่พวกเขาเชื่อใจลิเลียนและแม่ทักได้สร้างความไว้วางใจนั้นกับผู้ชมของพวกเธอตอนที่7การลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นสัญญาที่ไม่เป็นจริงแม่ทักให้สัญญากับลิเลียนทนายเธอสัญญาว่าจะลงทุนในธุรกิจของลิเลียนนี่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่สำหรับลิเลียนเธอรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตแต่การลงทุนนั้นไม่เกิดขึ้นแม่ทัก
ไม่ได้ทำตามสัญญานี่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสำหรับลิเลียนเธอหวังไว้กับการสนับสนุนในครั้งนี้การรักษาสัญญาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีคนผิดสัญญามันทำให้รู้สึกเจ็บปวดลิเลียนสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เธอทำงานหนักเพื่อโอกาสนี้ตอนที่89ต่อไปความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นของลิเลียนแม้จะเผชิญกับอุปสรรคลิเลียนก็ยังคงก้าวต่อไปเธอไม่ยอมให้เรื่องนี้มาหยุดเธอได้ลิเลียนเป็นนักสู้เธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวของเธอเองเธอยังคงพัฒนาแบรนด์ของเธอต่อไปจำนวนผู้ติดตามของเธอก็เพิ่มขึ้นเรื่อยไล่แนวเฟย์ลิเลียนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้วยตัวของเธอเองไม่มีอะไรมาหยุดเธอได้ลิเลียนพิสูจน์จะให้เห็นแล้วว่าเธอไม่ต้องการใครเธอสามารถทำให้ฝันของเธอเป็นจริงได้ด้วยตัวของเธอเองความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเธอเป็นแรงบันดาลใจตอนที่9บทเรียนที่ได้รับความสำคัญของความไว้วางใจและความโปร่งใสประสบการณ์ครั้งนี้สอนบทเรียนอันล้ำค่าให้กับลิเลียนมันสอนเธอเกี่ยวกับความไว้วางใจในโลกธุรกิจการระมัดระวังในการไว้วางใจผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญความโปร่งใสก็สำคัญเช่นกันจริงใจต่อกันในเรื่องของความตั้งใจสั่งชัดเจนสิ่งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งลิเลียนลิเลียนรู้บทเรียนเหล่านี้จากประสบการณ์ที่ยากลำบากแต่เธอกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเธอใช้ประสบการณ์นี้เพื่อการเติบโตเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนตอนที่10อนาคตที่สดใสอะไรต่อไปสำหรับลิเลียนเหงียนลิเลียนมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าเธอเป็นนักธุรกิจหญิงที่มีความสามารถดาวของเธอยังคงปองประกายท้องฟ้าคือขีดจำกัดสำหรับลิเลียนเธอกำลังทำโปรเจกต์ใหม่ที่ไหนที่น่าตื่นเต้นแฟนแดงของเธอรอแทบไม่ไหวว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปลิเลียนจะต้องเปิงประกายต่อไปอย่างแน่นอนพวกเรารอเชียร์เธออยู่เสมอเรื่องราวของลิเลียนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนการเดินทางของเธอเป็นเครื่องเตือนใจว่าทุกอย่างเป็นไปได้ลุยเลยลิเลียนอนาคตของเธอเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดตอนที่11บทสรุปข้อพิสูจน์ของความพยายามและความมุ่งมั่นเรื่องราวของลิเลียนเหงียนเป็นแรงบันดาลใจเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและขยันหมั่นเพียรเธอเอาชนะอุปสรรคต่างๆเพื่อทำตามความฝันของเธอลิเลียนแสดงให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นเราสามารถทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้อย่ายอมแพ้ต่อเป้าหมายของตัวเองการเดินทางของลิเลียนเป็นเครื่องเตือนใจให้เรายึดมั่นในตัวเองจงจริงใจจงเป็นคนดีและอย่าหยุดคว้าขวาดาวทำได้ความสำเร็จของเธอเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้